นั่งพอเพียบไม่ได้ใครมันเรื่องชูงถึงชูงว้าเยี่ยบ่อยจังเอาละคืนที่ผ่านมาในกี่ครั้งเยี่ยเมื่อคืนนี่4ครั้ง4ครั้งปกติมันน่าจะก่อนนอนแล้วถึงเช้าครับถ้าอย่างมากก็กลางดึกก็ถึง1ครั้งโอเคนะครับนี่มัน4ก็น่าจะมากเลยนะไม่เป็นไรมันจะปรับดูนะครับหวังว่าคืนต่อไปนี้มันน่าจะไม่เกิน3ครั้งเนาะครับไม่น่าจะไม่เกิน3ครั้งหรือใจให้ดีก็ก่อนนอนตื่นเช้าครับปึ๊บหายใจยาก็มันจะโล่งพลังงานผมนี่มันจะเผาผลาญให้เองครับโทษครับปึ๊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 บสังเกตให้ดีมันจะมาว่ากันที่ความรู้สึกความรู้สึกทั้งนั้นจะเป็นตัวบอกที่ดีที่สุดครับโทษทีจึ๊บจึ๊บจึ๊บปึ๊บนี่เหมือนไฟฟ้าช็อตเปรี้ยงครับเหมือนเลยแหละครับให้ดูนี่แหละแค่นิดเดียวนะแต่เพิ่งผมแล้วเจอครับดูสิผมก็ไม่ใช่นี่นะก็แค่นี้เองคุณยอมโทษครับหายใจด้วยดีมากครับนั่นน่ะอาจารย์กลับก่อนค่ะกลับแล้วอาจารย์เหลือจากรายการเองเหลือฮะรู้เลยนี่ไม่รู้เป็นลูกศิษย์ได้หรอไม่ได้ค่ะชอบครับทำอะไรส่งส่งแดงแล้วค่ะกลับบ้านค่ะไปเชียงใหม่ยืมเชียงเก่านะโอ้โหประกาศหมดมาอีกแล้วค่ะไปเชียงใหม่ไปก่อนไปก่อนนะพี่เจ้าพี่เจ้าคนฟองคนฟองเชียงมาเจ้าอยู่แล้วไปเชียงใหม่ลืมเชียงเก่าขออนุญาตครับสังเกตมันจะเบาชีวิตสามารถมือผมเนี่ยมันประหลาดครับเออเห็นไหมโทษครับครับมือผมจะประหลาดมากตรงนี้ครับปึ๊บคนละความรู้สึกดูไปนะกระเพาะปัสสาวะมันจะไปปรับการที่ไม่ให้เยื่อมากครับมันจะร้อนครับผมร้อนกับพ่อปัสสาวะสังเกตครับถามว่าจริงไหมจริงจริงไหมไม่รู้สึกอะไรตึงตึงตึงผมเคยลดฟั่มตรงนี้มันชาสมองเหรอครับมันชาหัวไหมเนี่ยชาตรงนี้ขึ้นไปเดี๋ยวนี้ชาไหมชาแน่ใจอ๋อหมายว่าเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ลดแล้วลดแล้วนี่ไม่ชาแล้วเนาะชาแต่แปลว่าเข้ามาปกติแล้วโทษครับดูมันหายใจโล่งมากขึ้นแค่นี้แต่หายใจโล่งมากอะไรกันนักกันหนาเนี่ยดูหมอ
ซึ่งดูแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเอ้ยซึ่งนี่แต่ก็ไม่เกี่ยวแต่ทำไมมีผลขนาดนั้นเฉลยเรื่องปวดหัวเข่าหัวขาแล้วปวดเมื่อยปวดล้าเนี่ยเราไปดูจะพับเพียบมันจะกลายมาพับเพียบได้แค่นี้ฮะโทษครับดับสมกันนั่งคอยนานไหมเนี่ยน่าสังเกตอ่ะแต่ละจุดที่ผมสัมผัสไปมันปวดไปไงมันจะมีผลปื๊ดเดี๋ยวหายใจแต่นึกถึงไหนก็นึกถึงไปจิตที่นึกถึงนั้นมาช่วยแล้วประมาณนั้นจิตที่นึกถึงนั้นมาช่วยแล้วกันได้ร่างกายใหม่กลับบ้านนะมั่งครับดีเลยผมว่านะเขาขอบคุณจะเดินตัวปลิวครับว่าติดสามหมอนี่แหละไปกันเรื่อยอยู่ตรงนี้อยู่บางบัวทองเนี่ยแต่ไม่รู้ไปไหนย้อนเปิดเน็ตดูอ้าวอยู่ใกล้บ้านต้องขอบคุณ YouTube กันเนาะครับวันเนี้ยมันเป็นวันเทคโนโลยีครับโทษครับครับยุคนี้ผมบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ระลึกถึงพระศาสดาคนนั้นจะได้รับหรือมาเรื่องถึงพระศาสดาเพราะสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้มีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะรู้ได้ครับธรรมดานั่งก็เพี้ยนไม่ได้ธรรมดาลงมาครับทดสอบนั่งทับเพียบสิโอเคนั่งสิทับเพียบพื้นนะเต็มลองดูสิครับพื้นเลยทำรูปไถไปเลยก้นมึนอันนี้มันนั่งไม่ได้มานั่งทับเพียบเอาตัวมาข้างเพียบโอเคพอได้ไหมกลับข้างมาดิขอได้ไหมผมจะหาวิธีช่วยผมต้องหาทางช่วยจนได้แต่แค่นั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะช่วยทีนี้นะโทษครับผมช่วยไม่ยากผมใช้ภาวะสมดุลผมใช้พลังงานศักดิ์ผมทราบไหมครับเป็นพลังงานศักดิ์ตรงเป็นเรื่องของ gravitation ไม่ต้องมากฉันไปเลยนะลองกลับข้างดิI do a lot.
ลจากวันนี้ครับก็เพียบจะดีขึ้นไหมคิดว่าจบข่าวไหมครับไหมคิดว่าพอไหมครับหายใจเจ็บปวดเป็นช่วงดีไหมหายใจดีหายใจดีตัวหายใจตัวสำคัญมันจะเผาผลาญเผาไหมพนักงานจะกลับมาให้เองครับอย่าหายปวดมันก็มีเรื่องปวดเรื่องอย่างปวดเข่าปวดขานี่เนาะภูมิแพ้หายใจลึกๆโล่งดีไหมครับต่อไปไม่น่าจะมีมากผมสังเกตพลังผมจะช่วยพวกนี้อิมมูนิตี้มันจะเกิดขึ้นมาเพราะถ้าหากว่าร่างกายมันเบิร์นคือเผาไหม้ดีแล้วภูมิต้านทานจะสร้างขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอย่าไปหาภูมิแพ้ไอ้พวกยากินแก้ผิดเลยโอ้ดีมากเลยดีมากโอเคไขมันเหมือนกันนะคอยดูว่ามันจะลดกินยาอยู่เปล่าไขมันไม่กินอ้าวดีมากเพราะว่าเคยสั่งหมอเขาบอกเป็นมาผสมยาพิษดีมากครับต้องขอบคุณหมอคนนั้นนะฮะโอเคอ่ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณการประมวลประมาณให้ถูกคิดว่าคาดว่าคาดว่าประมาณครับเกือบ 70% อุ้ยได้มากขนาดนั้นใช่ไหมผมไม่ใช่น้อยนะลงลุกเองใช่ครับเพื่อจุดคล่องตัวนะครับเดินเลยถ้าหาก็ไม่คล่องก็ต้องยืนนิ่งไว้ก่อนอันนี้ลุกพุทธไปเลยแล้วโอเคเนาะ 70% จบข่าวครับจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับที่นี่ของผมมาได้ไงฮะครับของผมก็0818306785จบข่าวครับUp. Yeah. Yeah.